ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงคุณผู้ชมครับไปพบกับพวกเขาเลย12ท่าน12ราศีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับน้องใหม่น้องตุ๋ยตุ๋ยเหมือนจะตอนแรกฟังเสียงเหมือนจะตุยน้องตุยยังไม่ตุยตุยตุยค่ะไอ้นี่เป็นเสียงใครฮะเนี่ยก็หนูเป็นน้องใหม่ในที่นี่จะเข้าวงแล้วทำเสียงยาย่าสิหนูคิดว่าหนูทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูแค่หน้าเหมือนนี่คือรุ่นพี่ในวงการใช่มีคนอยากที่จะก๊อปปี้คุณหนูเหรอถูกเขาบอกว่าแบบนี่แบบนี่คือไอดอลของเขาเลยเขาอยากจะเป็นแบบคุณบ้างช่วยสอนเขาได้ไหมคะไหนคะพี่นี่ค่ะพี่ไม่ดีเหรอใช่ค่ะพี่ไม่ดีนะคะพี่ทำไมอยากเป็นหนูอ่ะก็แบบหนูน้าหลักหนูน้าหลักไงพี่ไหนเราพูดแบบหนูสิไหนพูดสิวันนี้มาที่62ราศีอ๋อเราพบเป็นนักรายงานข่าวนิดนึงเดี๋ยวๆแค่มีคนเดียวก็ประหลาดจะมาสร้างอย่างนี้คนหนึ่งเนี่ยนะพูดจะเฮ้ยลองฟังแบบเป็นผู้ประกาศที่นี่เนี่ยขอโทษรอบทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเข้าสู่รายการ12ราศี12ราศีตายแล้วไอ้นี่เมื่อกี้เป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วต่อไปภาษาจีนสอนมิ้นหน่อยสอนมิ้นอ่ะมาชาวนี่มีคนชื่อง้อนี่ฟาร์ซีลันยวนแม่ฟังออกไม่ฟังออกแม่ฟังออกอีกทีแม่ฟังนะเช้านี้เช้านี้มีคนชิงเงินหนีมีคนช่วยอีงวนหลีมีคนชิงเงินหนีเออฟาร์ซีล้านหยวนกว่า4ล้านหยวนเฮ้ยฟังจีนเป็นหว่าเอาเมนโชเออเช้านี้มีคนชิงเงินหนีเดี๋ยวเราเอานวดมาคนนี้เด็กๆชอบพวกคุณมากเลยโตขึ้นหนูจะเป็นเจ้าสาวของพี่ทั้งสองคนเลยค่ะอะไรนะของแล้วเป็นผู้แขกอ่ะดีเจอ๋องเหรอเฮ้ยใช่พี่ชอบพี่ไอ้ของผู้ชายได้ไหมไอ้ไปไอ้ไปพี่ไอ้อยากเอาภาษาอะไรอ่ะอยากให้สอนภาษาอะไรอ่ะขนาดนี้แล้วภาษารักแล้วกันครับภาษาอินเดียได้ไหมอินเดียได้ป่ะอินเดียได้ไหมอินเดียเพลงนี้ดังมากฟังตั้งแต่เด็กๆมีจริงๆเป็นแบบประกอบภาพยนตร์นะกาปีกาปีมีเรดิวรู้ไหมกาปีเฮ้ยคุณไอ้โซกาปีกาปีกาปีอยากให้หนูจับมือไว้ไหมตลอดเดี๋ยวจะเสียงสูงมากตูดกระปิดมาถึงข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้ยิ่งหมู่ยิ่งปังมาที่จ๊อบค่ะแล้วจ๊อบบอกว่าราศีราศีธนูทำไมต้องเป็นธนูคือตอนแรกผมสแกนดูว่าแบบใครน่าจะมูผมว่าคนที่มูเยอะๆบางทีแบบว่าพลังในการมูมันจะค่อยๆแบบเฟดผมรู้สึกว่าใครที่แบบยังไม่ได้มูแล้วมามูครั้งแรกปั๊บมันจะมีกราฟขึ้นผมได้เดาว่าเป็นพีพีเพราะเมื่อกี้แอบกระซิบถามน้องว่าพีพีมูหรือเปล่าเขาบอกมูไม่ค่อยใช่ผมเลยคิดว่าอย่างพีพีอย่างเงี้ยถ้าได้เริ่มมูมันจะเป็นแบบช่วงกราฟพุ่งเรามูไหมไม่ค่อยเหมือนกันไม่ตอบตัวเองล่ะตอบไปแล้วไงผมก็เลยแบบคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นพีพีอย่าให้เหตุผลเยอะเดี๋ยวผิดแล้วตายมาที่พีพีค่ะมีคนตอบเราด้วยแล้วพีพีแต่ว่าเราราศีสิงราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์หนูอ่ะตั้งแต่รู้จักพี่จ๊อบมารู้สึกว่าพี่จ๊อบจะไม่ค่อยได้
มูเมื่อเทียบกับนักแสดงหลายๆคนที่อยู่ในวงการค่ะแต่ว่าละครคุณหมีปาฏิหาริย์เขาที่ออนไปก็ทำให้พี่จ๊อบก็เป็นที่รู้จักเยอะมากนี่คือขนาดยังไม่ได้มูมากแล้วก็เดี๋ยวละครพี่มากก็กำลังจะออนแอร์อีกก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามูตอนนี้คิดว่างานก็น่าจะยิ่งปังมากขึ้นเออละครเขาอะไรส่วนมากก็คือพี่หมีพี่มากอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเรื่องหน้าเป็นพี่หมาเอออ่ะคิดว่าเป็นพี่จ๊อบนะมาไปที่เกรซค่ะแต่ว่าราศีมังกรค่ะมังกรทำไมต้องมังกรออร่าเขาออกเพราะอะไรก็รู้สึกว่าคุณแม่เป็นคนทำบุญเยอะเป็นผู้ให้ทั้งในทางแต่เขาหวังผลนะหรอบุญหวังผลใช่ออร่าเขาออกแล้วเขาก็เลยอ้ารอเลยออร่าทางโลกเขาก็ให้ทางโลกเขาก็ทำบุญด้วยกันเปย์น้องน้องอะไรทางธรรมเขาก็เปย์คือเขาเปย์ทุกทางแล้วก็คุณแม่ก็โง่เห็นคุณแม่คือมาสุดๆจริงๆเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะเป็นคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำใครพูดอะไรเขาก็ไม่โกรธนะใครด่าแท้ลมมันก็ไม่ไหนลองไหนลองสิไม่เชื่อหรอกหน้าแก่มากเลยโอ้ยแก่ไอ้ตอบว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันก็ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยสายมูเท่าไหร่แต่ว่ามีคนทักตลอดว่าให้ไปทำบุญบ้างแล้วก็ไปมูบ้างเพื่อที่จะว่าให้ตัวเองแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นจริงๆผมไม่ค่อยออกจากบ้านครับแล้วก็ฮะนี่ขนาดนัดถ่ายละครนะพุ่งกลับจากบ้านพุ่งกลับกับกองยกไปที่บ้านเขาครับก็คือว่าโทษนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วผมก็เก็บค่าถ่ายค่าถ่ายด้วยค่าสถานที่เก็บค่าสถานที่ด้วยครับเป็นแบบไหนกันแน่ถ้าคุณจะไปไหว้พระครับคุณจะไปไหว้ที่ไหนถ้าสิ่งวัดที่คุณชอบเอาจริงๆผมจะไม่ค่อยอยากไปวัดที่มีคนบูรณะเยอะแล้ว อย่างล่าสุดก็ไปล้างห้องน้ำมาครับผมคือล้างห้องน้ำดีนึงที่เห็นเลยห้องน้ำสะอาดครับแล้วก็คนจะมาเข้าก็ได้ใช้ห้องน้ำสะอาดครับแล้วก็สุขใจได้เคยไปแบบว่าไปหาพระก็ให้ล้างห้องน้ำแล้วก็นึกว่าหรอคะดวงหนูไม่ดีหรอคะหนูต้องทำห้องน้ำล้างห้องน้ำหรอคะนี่ก็ล้างใหญ่เลยพอถึงเวลาทำสรุปยังไงคะดวงยังไงคะทำไมถึงต้องล้างห้องน้ำเขาบอกให้ลดความเป็นตัวเองลงที่เราไปล้างห้องน้ำมันคือลดอัตราตัวเองเราไปแบบล้างให้คนอื่นใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำแล้วก็รู้สึกสบายใจใช่พอทำเราก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะมันก็คือทุกวันนี้ไอ้ไปล้างห้องน้ำให้แม่บ้านอุ้ยจิตใจของเขาช่างสุดยอดเลยอย่าสิเดี๋ยวคนเชื่อเอออ่ะก็คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วมีแขกค่ะตอบว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันถามเขาเมื่อกี้ไอ้มูอะไรหรือเปล่าความรู้สึกแรกบอกไอ้ก็บอกเปล่าไม่ได้มูหรอกบอกเนี่ยคนแบบนี้แหละมันแขมันการแขอยู่ต่างประเทศแขมาเมืองไทยแขไม่มูอะไรเลยทุกวันนี้โอ้โหเต็มบ้านเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณจัดพระจัดโอ้โหเต็มเลยนี่เป็นชุดเลยใช่ไหมจัดหมดแล้วก็เหมือนเคยเจอเหมือนไอ้เหมือนกันไปงองแงที่อินเดียไปถึงอินเดียละแล้วในวัดคนถอดรองเท้าแล้วพื้นฝนเพิ่งตกแล้วหนูไม่ยอมถอดรองเท้าหนูเป็นคนไม่ชอบพื้นแฉะหนูงองแงตอนนั้นสุดท้ายหนูยืนอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงแล้วหนูบอกเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยทุกคนเป็นคนหมดเธอก็คนเพราะฉะนั้นแล้วแขกก็ได้ใช่แล้วแขกก็ค่อยๆถอดแล้วถอดแบบสโลว์เลยคือแบบสู้กับตัวเองไปด้วยแล้วก็แบบเอาไปตรงข้างบนจนได้ไหว้พระแม่รัศมีแล้วลงมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฮ้ยบางทีเราก็ต้องเบาลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องผัวเรื่องผู้ชายอะไรนี่ขออย่างเดียวคิดลงไม่ให้ไม่ได้จริงไม่ลงให้ไม่ได้จริงๆอันนี้ข้ออื่นได้หมดสินห้าได้หมดหนูขอข้อ3ข้อ4ข้อ5พอโอ้งั้นขอไปทั้งหมดเลยผมจะขอขนาดนี้ไหว้เสาตกน้ำมันที่บ้านไหว้พระไหว้เทพไหว้ผีสารตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างต่างก็ยกมือไหว้หมดทำให้เราเนี่ยมีงานมาจนกระทั่งอายุขนาดนี้เป็นคนมูทุกด้านวัดจะเมืองไทยเมืองนอกก็ไปหมดฮ่องกงนี่คือบินไปเลยใครบอกว่าดีก็คือไปทันทีตอนที่แบบออกเพลงแบบดังสุดๆตอนนั้นไหว้อะไรราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งมูยิ่งปังยังไงก็ได้ที่ยิงเครื่องนี้ระวังนะมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยชี้หน้าเราบอกไม่ให้ยุ่งร่วมเปิดศึกโดยละลินพร็อพเพอร์ตี้เย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำเก๊กงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้ยิ่งมูยิ่งปังมิ้นค่ะตอบว่าราศี
ราศีกันทำไมต้องกันเฮ้ยไอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกันเนี่ยเป็นราศีของซิวซิวอะราศีกันแล้วซิวอะก็คือมีคนทักตลอดว่าทำดีเป็นคนทำดีขึ้นคือถ้าเกิดว่าแบบไหว้พระมูเตหน่อยฮะมาแน่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะพี่มนต์ไม่รู้ผมจะเอาใครนะครับผมครับนี่แหละมีป้าอ้วนนี่แหละมีมนต์สิตอบว่าป้าอ้วนสิมังกรทำไมต้องมังกรก็ดูเขาหน้าตาเหมือนสายมูเลยคือเขาชอบทำบุญเนี่ยมีแต่ให้นั่นแหละอย่างที่ผมพูดนั่นแหละพี่มนต์สิก็เลยตอบครับพี่อ้วนมาพี่อ้วนตอบว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรครับตัวเองคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นคนโบราณใช่ไหมเราก็ไม่ใช่เหมือน แก่ที่สุดในสตูดิโอเนี่ยทั้งหมดเป็นอาอย่างนี้คือเป็นคนตั้งแต่เด็กๆเข้าวัดแล้วก็ไหว้ทุกอย่างไหว้เสาตกน้ำมันที่บ้านไหว้พระไหว้เทพไหว้ผีสารตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างต่างก็ยกมือไหว้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันว่าการทำอย่างเงี้ยนะมันเหมือนก็ทำให้เราเนี่ยมีงานมาจนกระทั่งอายุขนาดนี้ก็ไม่เคยตกงานไงรู้ไหมว่าทำอะไรรู้ป่ะได้ผลมากที่สุดเลยนะอะไรคะคือฉันเนี่ยจะเป็นคนบริจาคโรงตู้เย็นทุกปีโรงตู้เย็นโรงตู้เย็นแต่เป็นแบบโรงเย็นโรงตู้เย็นแล้วก็หน้าขอไว้ใบนึงได้มั้ยเดี๋ยวเอาส่งไปที่กาญจนบุรีเออดีนะนี้ดีได้อยู่ได้เลยเอาเลยเหรอได้เลยเพราะปีนี้ปลายปีเนี่ยจะต้องทำจำได้ไหมแล้วก็พออย่างนี้เธอรู้ไหมแล้วฉันเป็นคนซื้อโรงเนี่ยโรงไม้เนี่ยแล้วแม่ไปส่งเองด้วยนะได้แล้วนอนเล่นลงไปเลยโรงที่โรงไม้น่ะซื้อทีนึง30โลก30ลูกทิ้งไปเลยที่ทุกที่เขาขาดแคลนหรอไม่มันมีเพราะว่าบางที่บางที่บ้านบางวัดอย่างเงี้ยที่ทองผาภูมิที่มีฐานของเราอยู่เนี่ยเขามีพวกชุมชนทั้งกะเหรี่ยงมีพม่าอะไรเนี่ยฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะแบบไปรับปากเพราะปีเพราะต้องไปเดือนประมาณเดือนธันวาดีเลยแม่เพราะว่าอย่างผมเนี่ยพี่กิ๊กมยุรินอ่ะกับกลุ่มเพื่อนอ่ะเดือนละ3โรง4โรงทุกเดือน2โรงเนี่ยทุกเดือนเขาทำมาทุกเดือนเป็น2ปีสองคนไม่น่าคบกับกิ๊กมยุรินได้เขาไม่น่าคบกับพวกเขาเป็นคนดีที่ผมบอกเนี่ยคือคนมีบุญเท่านั้นที่ผมมานั่งอยู่นี่ผมคุยกับแม่ไม่รู้สึกเลยหรอว่าแม่ได้รับบุญจากผมไปถ้ามันมาขนาดนี้แล้วกราบขอบคุณไปเลยเขากราบมาด้านข้างเราขอบคุณแม่แต่ว่าราศีคนดูแล้วหมดนะราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางเนี่ยเขาเป็นคนปากกัดตีนถีบเขาเลยต้องใช้สิ่งที่มองไม่เห็นนะในการนำพาให้เขามีชีวิตมาอยู่ตรงนี้ได้เขาเป็นคนปากถีบตีนกัดนะครับผมใช่ แล้วก็แถมยังเป็นคนปากเสียอีกต่างหาก เขาก็เลยต้องใช้พวกนี้เป็นมหาเสน่ห์เขาถึงมายืนถึงจุดนี้ได้เราหน้าเขาก็ผ่องแผ้วตลอดนะผมว่าเขาเป็นคนที่แอบมูตลอดแต่ไม่บอกใครใช่ป่ะพี่ดูออกมาว่าใครมูทุกคนมันก็มูหมดแหละจะมูใช่จะมูมากมูน้อยแต่มูเป็นบางจังหวัดจังหวัดตัวเองแบบดาวสุดๆก็ต้องหาที่พึ่งทางใจในปัจจุบันเนี่ยเอาคำว่ามูมาใช้เพื่อจะได้ทำเป็นแรงเชิญชวนให้ทุกคนว่ารู้สึกว่ามูดีแต่จริงแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยมันคือเป็นการแฝงก็คือทำให้ทุกคนมีสติเช่นไปสวดมนต์ไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือแต่จริงทำให้ตัวเองนิ่งแค่นั้นเองก็คือพื้นฐานของมันเจริญพรสาธุมาถึงจันจิค่ะแต่ว่าราศีธนูทำไมต้องธนูคือพี่เป็นผู้จัดการเดียวกับจันจิแล้วก็ชอบพาไปมูใครเป็นคนพาผู้จัดการพาไปพีไปมูเยอะคืออะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเป็นนางเอกแล้วก็ต้องแบบทำงานกันมูก็สำคัญแล้วนอกจากไปมูแล้วน้องเขาแบบว่าปฏิบัติธรรมด้วยใช่ก็เลยรู้ทำด้วยเหรอส่วนใหญ่หนูจะไหว้พระสวดมนต์เป็นเหมือนแบบเป็นสายวัดมากกว่าไปบูชาเทพไหว้เทพอะไรเงี้ยจะเป็นพระสายปฏิบัติธรรมแล้วตัวเราอะเราหรอเรื่องมูเนี่ยจี๋ไม่ค่อยว่างจะเป็นแบบว่าเรียกว่าบริจาคลงศพค่ะให้ทานมากกว่าทำกับสัตว์ทำกับสัตว์ให้กับพระสงฆ์อะไรเงี้ยทำตลอดจ้ะใช่อ่ะดีงามเนาะมาถึงคนที่น่าจะห่างไกลศาสนาหรือเปล่าแต่คุณวัดทั้งสุดคุณเล็กกับคุณใหญ่บอกว่าคุณมูแต่อาจจะแอบมูจริงหรือไม่ตอบว่าราศีพฤษภทำไมต้องพูดตอนพูดมานี่ขนลุกไปหมดเลยนะอากาศหนาวใช่บอกเลยว่าเป็นคนมูทุกด้านชอบไปวัดเข้าวัดเอาวัดก็ได้ไปอย่างล่าสุดก็เพิ่งไปหลวงพ่อโสธรมาไออย่างเงี้ยวัดจะเมืองไทยเมืองนอกก็ไปหมดฮ่องกงนี่คือบินไปเลยใครบอกว่าดีก็คือไปทันทีใครบอกว่าตรงนี้ดี
มุ่งหน้าไปเลยเราชอบทำบุญปล่อยปลาช่วยเหลือสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เนี่ยหมาแมวป่วยเจ็บอย่างนี้นะทนไม่ได้เลยนะพี่ถ้ามีใครส่งข้อความมาเจ็บหลังโทษจ้าอันนั้นไม่ใช่หมาแมวก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นคนมูประมาณนึงแล้วเวลาไม่มูอ่ะงานจะไม่ค่อยมีแต่พอมูเมื่อไหร่ปั๊บงานก็จะมาเลยอาไปต่ออ่ะมาถึงอาค่ะแล้วอาตอบว่ามีทุนค่ะทุนที่เกิดระหว่างมิถุนากรกฎาเออแต่ปีนี้มิถุนเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปมงไปมูอะไรไหมคะเพราะว่าอะไรไม่ต้องมูก็ปังเพราะออกสินค้าตัวใหม่อีกมาดูครีมสวิสแลบหน่อยนะคะมันตัวใหม่คือเริ่มเข้าไปในขายในแพลตฟอร์มต่างๆมกราคมแต่ก็มีลูกค้าที่เชื่อใจและเป็นลูกค้าประจำอ่ะใช้เพราะเห็นว่าเป็นของอาหลังจากนั้นนะคะทุกคนเข้ามาช่วยกันคอมเมนต์ใต้วิดีโอใช้แล้วเป็นยังไงหนูซื้อให้คุณแม่ค่ะอาและคุณแม่ใช้แล้วหน้าแลดูกระจ่างใสค่ะคุณแม่มีความสุขมากๆคอมเมนต์เหล่านั้นนะคะของลูกค้าทุกคนไม่ใช่แค่ให้กำลังใจอาแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าคนอื่นๆอ่ะหยิบสวิสแลบไปใช้อย่างง่ายดายเลยแล้วพอลูกค้าเนี่ยมาหยิบไปใช้ช่วยกันบอกต่อทำให้สินค้าของอาขายดีเป็นอันดับหนึ่ง3แพลตฟอร์มหลายเดือนติดต่อกันครีมเนี้ยค่ะได้รางวัลด้วยนะคะนิตยสาร Lips Magazine ก็มอบรางวัลให้กับเรานะคะสาขาครีมเพื่อความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะนิตยสาร Hello อ่ะค่ะเค้าก็มอบรางวัลให้กับอานะคะเป็นรางวัลครีมบำรุงผิวยอดเยี่ยมสำหรับจุดด่างดำและฝ้าประจำปี2023ในลองทาโชว์หน่อยสิคะอาเราทาแล้วรู้สึกเย็นผิวสบายผิวมีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ซึมไวเกลี่ยง่ายผู้ชายใช้กันเยอะมากพี่ลิงชอบมากเลยครับครีมอตุ๋ยไม่รำคาญดีครับหอมด้วยอันเดียวจบไม่เหนอะหนะอันเดียวจบเจ้าของแบรนด์มาเองอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีโปรปังๆใช่ไหมสวิสแลบเนี่ยนะคะกระปุกละ 1,000 บาทอาก็ลดให้นะคะซื้อ2กระปุกคิดแค่พันเดียวแถมไปให้อีก3กระปุกเป็น5กระปุกนะคะทั้งหมด5กระปุก 5,000 บาทแต่อาให้คุณผู้ชมจ่ายแค่ 1,000 นะคะว้าวจริงแล้วก็อาส่งให้ฟรีๆด้วยจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆรีบสั่งก่อนที่ของจะหมดนะคะโทรมาที่021055471หรือ LINE @swisslab หรือ @ QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเซิร์ชไปใน Facebook Google พิมพ์คำว่า Swisslab แล้วก็สั่งกับทีมขายได้เลยเอาไปทาให้มีราศีกันนะคะอาจะตอบถูกไหมข้อนี้แล้วแต่บุญกรรมครับขอบคุณค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งหมู่ยิ่งปังคือราศีพฤษภเลยพฤษภไหราศีกันตุลครับเป็นคนอยู่สายนี้จ้ะน้องเป็นจังไรแล้วราศีราศีเมษครับราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งมูยิ่งปังได้แก่ชาวราศีตุลและราศีเมษราศีตุลเนี่ยตอนนี้มีดาวโคจรทับเรือนชะตาคือดาวอังคารและที่สำคัญเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเอกนรเกณฑ์มาจากเรือนการเงินเพราะตุลมีดาวการเงินคือดาวอังคารโคจรได้เป็นเอกนรเกณฑ์แม้เป็นประยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมษนะราหูเพิ่งผ่านพ้นไปจากการทับเมษเล็งตุลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจึงมีเงาของคุณวิเศษว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าไปไหว้พระไปทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของโบราณสายพระศักดิ์สิทธิ์นะครับสายพระนะไม่ใช่สายเทพนะถ้าเทพก็ต้องเป็นพญานคราชนี่ใกล้วันขึ้น11ค่ำเดือน11นะและประเด็นสำคัญคือในห่วงเวลานี้สมบัติพญานคราชไปไหว้พระที่ปิดทองเทพที่มีสีทองวิรูปกโขอธิบดีนคราชวัดเจ้าอามสีทองจะเป็นมหามงคลหนุนเสริมยิ่งมูยิ่งปังนะครับชัดเจนถึง15พฤศจิกายนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบควันทองที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งมูยิ่งปังได้แก่ชาวราศีตุลราศีเมษฟันธงครับเรื่องมูอะไรเงี้ยไปมูที่ไหนเรารู้สึกปังที่สุดในชีวิตวัดจุฬาเทพอันวัดจุฬามณีวัดจุฬามณีไปปล่อยปลาแล้วก็ไปจับลูกปิงปองอ๋อก็คือตอนนี้อาจจะเป็นท้าวเวสสุวรรณเหรอที่ใช่ใช่อยู่ตรงนั้นที่รู้สึกว่า
เราไปไหว้แล้วเราได้ตามที่เราขอใช่ๆแล้วเมื่อก่อนล่ะตอนที่แบบออกเพลงแบบดังสุดๆตอนนั้นไหว้อะไรไหว้1พระพิฆเนศ2เจ้าแม่กวนอิมพี่ใหญ่พี่เล็กค่ะครับมูบ้างไหมพี่ก็หลายๆคนเขาบอกว่าผมเป็นคนมูนะก็ขอตอบว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบมีความเชื่อเรื่องเซนส์แล้วก็เรื่องมูเนี่ยมันจะใช้ความจิตสัมผัสมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของพลังงาน ว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้ดีหรือไม่ดีหรือช่วงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรืออะไรบ้างเนี่ยเราจะใช้สิ่งนี้แบบนึงคือพี่มีเซนส์จ้าแต่คือรู้เรื่องของตัวเองด้วยรู้เรื่องแล้วเรื่องคนอื่นล่ะสมมติให้คนนี้น่าจะมีเคราะห์หรืออะไรเงี้ยมันเคยลองแล้วอ่ะพอลองแล้วไอ้สิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันเหมือนมันมากระทบตัวเราแทนก็เลยไม่พูดอีกเลยเช่นเราได้ไหมคะเหมือนพูดกับพี่ลิงอ่ะพอบอกเฮ้ยพี่ลิงช่วงนี้ระวังนะมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยชี้หน้าเราบอกไม่ให้ยุ่งเราก็นั้นก็ไม่เอาไม่ยอมแล้วพอเราเคยพูดไปแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกับเรามันก็จะกระทบกับเราอ่ะโดยเราไม่สบายแทนเขาหรือว่าเราจะรู้สึกคนหมดแรงอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วพี่เล็กก็เป็นแบบนั้นเหมือนพี่ใหญ่มั้ยก็เซนเดียวกันเลยมั้ยจะใกล้เคียงกันสมมุติว่าอย่างน้ําท่วมเห็นไฟไหม้น้ําท่วมน้ําท่วมใหญ่ปี54ก่อนที่จะน้ําท่วมใหญ่แล้วก็เห็นแล้วก็บอกปุ๊บทําไมเห็นเหมือนคนแบกของเหมือนมดหนีน้ําอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันจะแก้ยังไงล่ะเนอะจะไปบอกเขายังไงมันแก้ไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมที่มันจะต้องเจอแต่สิ่งที่เราตอนนั้นเราเราจะเป็นการเตรียมจากที่พี่แบบมีความฟงความฟันหรือแบบเห็นภาพอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยอะไรอย่างงี้มีบ้างคือผมแค่บอกได้อย่างเดียวว่าถ้าผู้ใดเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยดูตัวเองได้จากการส่องกระจกบอกได้แค่นี้นะให้คุณส่องกระจกแล้วถ้าเห็นว่าสีหน้าของคุณอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใจของคุณอ่ะมันเกิดการวูบวาบอยู่เสมอร้อนรนแล้วเกิดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครเนี่ยมาบอกคุณหรือทำอะไรคุณมาก่อนโดยที่ไม่เคยคิดแล้วมาพูดทำให้คุณเนี่ยหัวใจว้าเหวหรือวิวเมื่อไหร่ให้คุณระมัดระวังตัวไว้แต่ขอบอกไว้อีกอย่างนึงว่าถ้าอะไรก็ตามถ้าเกิดเป็นภัยพิบัติใหญ่จะไม่เกิดการนองเลือดแต่ถ้าสิ่งใดที่เกิดการนองเลือดจะไม่เกิดภัยพิบัติใหญ่มันจะสลับมันจะฆ่ากันตรงนี้อ๋อขอบคุณมากๆนะครับเอาละไม่มีใครตอบถูกเลยนะไม่มีใครตอบถูกเลยค่ะข้อนี้ครับผมข้อหน้าจะเป็นข้อดีหรือร้ายสักครู่ครับคิดว่าพี่กีเป็นคนขี้หลงขี้ลืมพี่เป็นหมอดูปะเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยถูกไหมเป็นไรกันไรนะเป็นไรนะเดี๋ยวแล้วตอนเป็นแม่ปลางเหรอยากไหมหนูรู้สึกว่าบทแม่ปลางหนูไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่มีบท6-7บรรทัดอย่างเงี้ยก็คือจำได้หมดเลยอ้าวทำไมเด็กกูเคยลืมไหมหนูอ่ะเคยลืมใส่เกงในไปโรงเรียนด้วยนะเฮ้ยไปห้องน้ำแล้วก็เอ้าในโลกนี้ก็แปลกนะบางสิ่งอยากจำกับลืมบางสิ่งอยากลืมกับจำต้องระวังตั้งสติเพราะบางทีมันอาจจะนำภัยมาสู่ตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบายนิวทรีไรท์จากแอมเวย์นมดัชมิลเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อครับเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ขี้ลืมที่สุดแต่ว่าเรื่องพิจิกราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วน่าทายแต่ขี้ลืมบ่อยเพราะว่าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการรู้ได้ไงเขาเจ้ากี้เจ้าการใช่เขาเจ้ากี้เจ้าการกับความรักแล้วก็เรื่องต่างๆจนหลงลืมในเรื่องบางสิ่งไปเขาเหมือนจะอาจจะบอกเป็นคนชิวๆแต่จริงแล้วเราเป็นคนเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยแล้วเป็นคนเซนซิทีฟแต่สร้างเกาะขึ้นมาให้ดูแข็งแรงคนเราโมเดมมันเต็มเนี่ยมันก็จะมีการเออเหลอได้เออเหลอเออเหลอเออเหลอเออนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าพิจิตรก็จะเป็นหนูคนเดียวอาจจะเป็นคนอื่นเราพูดแค่นี้ดีกว่าถ้าผิดมาเนี่ยจะขายที่หน้าเขาเพราะไม่งั้นจะเหมือนจ๊อบเวลาพูดไปเยอะแล้วผิดตลอดก็เซ็งนะในวันค่ะแต่ว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรคือมันเหมือนเราก็คงจะอายุมากสุดแล้วในนี้นะสมองมันก็คงจะแบบว่าเลอะเลือนไปบ้างแหละแต่ถามว่ายังใช้การดีได้อยู่ไหมมันดรอปกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเยอะเหรอคือลืมวางของก็มีเอ๊ะอยู่ไหนวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่เมื่อกี้แม่ให้ผมโอนตังค์ไป 40,000 นะครับจะคืนเมื่อไหร่อ่ะครับ
ลืมแล้วล่ะสิอ๋อเหรอเอ้าแล้วที่บอกว่าจะให้ตังค์ผม 500,000 น่ะลืมแล้วสิที่บอกจะให้พี่หนูอ่ะมันเหมือนมันลืมๆมันเกิดมันลืมๆไปขอไม่ตอบไอ้พวกนี้ลอยเลยมาที่พี่มนต์สิทธิ์ค่ะแต่ว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรป้าอ้วนนี่เขาอายุเยอะกว่าคนทุกเดือนนี้ครับก็เลยเขาน่าจะแบบประมาณว่าหลงๆลืมๆบ้างอาจจะบางทีอาจจะหยิบรองเท้าตัวนั้นดันไปหยิบรองเท้าตัวนี้มาอะไรประมาณนี้บางทีผู้ชายเดินเข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่เอ้ยสบายดีไหมขอโทษนั่นหนูเราเคยได้กันหรือเปล่าไม่ใช่ถามว่าเราเคยเจอกันไหมแค่นั้นก็พอใช่ถามวันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นหมาหยอกไก่ไงอ๋อจริงๆคือจริงจะรู้ไม่เถียงด้วยดูเด็ดไม่เถียงพี่อ้วนพี่อ้วนนะครับโอเคหาละมิ้นตอบว่าราศีมังกรพี่อ้วนนะครับตอบตามอายุหรออุ้ยก็ทุกคนให้เหตุผลไงว่าอายุด้วยความอายุมันก็เลยขี้หลงขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยคำถามมันคือคำว่าขี้ลืมอ่ะเราจะไปเลือกเด็กๆได้ไงอ่ะเอาบางทีเด็กอาจจะขี้ลืมก็ได้นะแต่มาเด็กคุณลืมไหมคุณเคยลืมไหมหนูอ่ะเคยลืมใส่กางเกงในไปโรงเรียนนะแล้วรู้ตัวได้ไงว่าลืมเข้าไปห้องน้ำแล้วก็เอ้าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้แค่ลืมใส่กางเกงในอะไรอย่างเงี้ยไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ใส่ทุกวันลืมเอาเลยก๊อฟเคยเป็นป่ะไม่เคยลืมใส่กางเกงในแน่ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยรัศมีแขตอบว่าราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎอันนี้ต้องถูกใจไอ้ตอบถูกใจเพื่อนเลยบางทีฉันไปเที่ยวกลางคืนฉันลืมไปว่าฉันมีผัวเธอใช่แล้วแบบผู้ชายมาแล้วเราแบบซัดเต็มที่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวขี้ลืมอันนี้เป็นไม่หรอกเป็นคนที่ลืมของนู่นนี่พี่เป็นคนสติไม่ดีเราบ้าไปทาไปทาโฮมสามชั้นเกิดไหมพี่ลีขี้เกียจขึ้นขึ้นเป็นเสกลงมาขึ้นเป็นเสกเหมือนคนผิดหวังสิ้นหวังในชีวิตอ่ะฉันเดินอยู่บ้านเลยฉันถึงเนี้ยชีวิตฉันทำไมต้องเป็นอย่างนี้เรื่องเธอเป็นชัดสามอีกแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวลืมกุญแจรถเดี๋ยวลืมอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ถือแบงค์500อยู่ในมือใครเพิ่งเอาตังคือแบบแล้วตลกมากถึงเรียกหว่างตรงเนี้ยแล้วถืออยู่ในนี้ตลอดเวลาจนคนมาบอกอยู่ในมือพี่อยู่ในมือนี่คือเด็กๆตอนนี้ขับรถสมัยก่อนขับรถเพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆขับรถจากบ้านไปที่อำเภอ15 กิโลขับไปปุ๊บนั่งรถ2 แถวกลับแม่ถามไอ้หนูรถล่ะรถอะไรรถก็จอดอยู่รถก็อยู่ลืมขับรถไปขำตัวเองมากเลยมันลืมขนาดนั้นเลยคุณราศีอะไรคะเนี่ยราศีเมษโอ้โหมาที่ไอซ์ค่ะแล้วไอซ์ชอบว่าราศีธนูทำไมต้องธนูจริงๆผมคิดว่าพีเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอ๋อเหรอแล้วก็ดูแบบว่าเป็นคนทำอะไรเร็วๆแล้วก็เวลาจะออกจากบ้านไปกองอะไรเงี้ยฮะลืมบทลืมกุญแจลืมของลืมเสื้อผ้าลืม power bank อะไรพวกเนี้ยพี่เป็นหมอดูปะเนี่ยเอ้าถูกก็ดิหรือหลบอยู่บ้านหนูมีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเป็นไรกันนะเป็นไรนะเป็นไรกันอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเปล่าเธอเป็นลายออกหน้าปวดว่ะจะถึงเขาทำไมออกแนวโมโหด้วยเอาหน้าทำไมหน้าตาเขาดูออกเลยเหรอว่าเขาเป็นแบบนั้นผมมีความรู้สึกว่าพีพีจะเป็นคนแบบนั้นจะเพราะว่าพีพีดูเป็นแบบว่าเด็กที่ alert แบบอ้องๆหน่อยอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักครับชมใช่ไหมน่ารักแบบน่ารักน่ารักนะขอบคุณค่ะแล้วพี่น่ารักเปล่าที่สุดแล้วที่สุดแล้วพี่ล่ะที่สุดแล้วดีนะก็ตอบพีพีครับมาที่เกรซค่ะเกรซตอบว่าอะไรราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกก็ตอบตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ลืมจริงลืมขนาดไหนอ้าวมีคนพูดอ่ะจริงๆ1วันล้านเหตุการณ์เหรอลืมของลืมเช็คลืมจองช่างหน้าช่างผมลืมงานดีเทลอะไรเงี้ยลืมส่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทำเยอะรายการ YouTube ละครร้องเพลงพิธีกรทำอะไรเยอะคือบางทีมันคนชอบทำอะไรเองแล้วก็บางทีก็ลืมไม่บางทีก็เยอะอยู่เหมือนกันมาถึงพีค่ะมีคนตอบด้วยว่าเราได้เป็นคนขี้หลงขี้ลืมน่ารักน่ารักและเจ้าตัวตอบว่าอะไรราศีธนูทำไมต้องธนูตัวเองเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนขี้ลืมจริงๆเฮ้ยอย่างขี้ลืมมากคืออย่างจะออกจากบ้านอ่ะคือหนูปิดประตูและห้องแล้วหนูต้องเดินกลับไปเอาใหม่แล้วก็เดินออกมา
เอ้าลืมอีกแล้วหนูก็ต้องเดินกลับไปใหม่แล้วก็เดินกลับมาค่ะแล้วก็เหมือนอย่างผู้จัดการตอนนี้ก็เลยเอาประตูออกแก้ปัญหาคือเราจะได้ไม่มีปัญหาเอาประตูออกก็ยังเดินไปปิดเปิดประตูเหมือนอย่างผู้จัดการก็จะสั่งของมาให้หนูขับรถไปแล้วแล้วหนูก็ลงไปข้างล่างแล้วหนูก็จะมาเอาอะไรอ่ะแล้วหนูก็เลยกลับขึ้นไปห้องใหม่แล้วหนูพอหนูถึงห้องก็อ๋อเราลืมเราจะลงไปเอาของอันนี้หนูก็เลยต้องลงกลับไปเอาใหม่ค่ะจิตใจอ่ะมันลงลอยไปที่ไหนปกติลอยไปที่ไหนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลอยไปที่บทละครค่ะว่าโอ๊ยตัวละครอุ๊ยจะไอ้บอกว่าบทละครก็ลืมอ้าวยังไงหองไม่ไรอ่ะพี่หองไม่ไม่พอใจนะทำไมอ่ะพูดถึงกันอยู่ได้เออค่ะก็เลยคิดว่าเป็นตัวเองครับผมค่ะไอ้จ๊อบค่ะแล้วจ๊อบแบบว่าจ๊อบราศีธนูทำไมต้องธนูไม่คือปีที่แล้วผมถ่ายละครกับน้อง7วันจริงๆน้องไม่ได้เป็นคนที่ลืมหรอกผมว่าน้องเป็นคนแบบโฟกัสได้ทีละอย่างพอโฟกัสอันนี้ปุ๊บพอเปลี่ยนโฟกัสปุ๊บอะไอ้โฟกัสเก่าอะหายละโอ้ยรู้สึกว่ามันเป็นทำไมเราแบบเข้าอกเข้าใจน้องเขาจังเจอ7วันไอ้กำลังแล้วเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์กันยังไงมันคือทำไมมันยังไงไหนเล่าสิไอ้ผมเจอน้องเจ็ดไม่มีอะไรนะไม่มีฮะไม่มีอะไรนะมาอีอาค่ะคืออย่างนี้จะบอกว่าอย่าไปดูว่าใครเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวที่ควรจะมีแนวโน้มที่ขี้ลืมเพราะว่ามันทั้งราศีอะไรนะมังกรก็ใช่ว่าจะมีแต่คนสูงอายุอย่างเดียวมันก็คือทั้งหมดในและมันเป็นช่วงการลืมของเวลานี้เท่านั้นเมื่อกี้ถามว่าอาจจะเช็คว่าใครเขาออกไปแล้วบ้างก็ถามว่าเออของจันจิเนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วนะถามจ๊อบหวังจะพึ่งจ๊อบลืมแต่จ๊อบก็จำของจ๊อบเองได้ของคนอื่นได้อย่างเงี้ยก็เลยถามพี่ว่าพี่ของพี่จันจิเขาเรื่องอะไรแล้วนะลอยกว่าจ๊อบอีกใช่ไหมลอยกว่าจ๊อบอีกเยอะจันจิออกไปแล้วหรออย่างเงี้ยเออแบบลืมแต่ว่าพอถามจันจิเองจันจิว่ายิ่งกว่าพี่คิดเราหมดเลยเราก็รู้เมนว่าหนูจะพึ่งใครอะแม่เมื่อกี้หนูงงมากแล้วอัตตัยว่าราศีแต่ก็เอาเป็นว่าของพี่นะก็ราศีธนูพี่อ๋องค่ะแต่ว่าราศีกันทำไมต้องกันตอนแรกอะเขียนพีพีแล้วเลยพอรู้สึกว่านางเป็นฟิลแบบสาวแบบฟิลแบบยายตุลายอะโกโก้แบบเปิ่นโกโก้ยายตุลายกับนายจิมเจี้ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ลบออกเมื่อกี้นี้พอรู้สึกว่าไม่พอใจไม่ได้ลบด้วยแปรงลบกันดานด้วยฉันลบด้วยมือฉันเลยแล้วมือฉันก็เลอะโอ้โหเขามีการมาถึงเรื่องถึงตัวกับกันไม่ใช่การไอไม่ใช่คือแรงหึงเราพี่ตอบไอเลยเพื่อเป็นการหักดวงหักดวงให้มันวกมาที่เราเลยคิดว่ากันไม่ใช่การไอนะตอบเองเถอะตอบเองเถอะไปคนอื่นไปแล้วมาที่จันจีค่ะจันจีแต่ว่าราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกคือยังเกลียดสนิทกับแจงใช่ไหมคะแล้วก็แจงเป็นคนคือไม่สนิทกับเกศใช่ไม่ชอบกันอ่ะไม่ได้ไม่ชอบก็พอมาเจอพี่เกศก็คิดว่าอุ้ยเหมือนแกนเลยอ๋อแกนจะเป็นคนแบบโกโก้ขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยพี่เกศก็เลยคิดว่าเหมือนกันเดะเลยค่ะก็เลยตอบพี่เกศน่าจะเป็นคนขี้ลืมโอเคแล้วจะหลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ขี้ลืมที่สุดคือราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G เซลซันแชมพูยาขจัดรังแคมีตัวยาซิลิเดียมซัลไฟด์ดีน่านมถั่วเหลืองอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ขี้ลืมที่สุดคือราศีกัน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 ราศีธนูครับธนูถูกใจมากฉันถูก
จหน้าตาของดีเจอ๋อมมากฉันลบด้วยมือของฉันเองรวมฉันเองราศีที่ในช่วงนี้ที่ลืมที่สุดได้แก่ราศีธนูแต่มันเป็นไปแค่ช่วงสั้นๆช่วงนี้ถึง24พฤศจิกายนในโลกนี้ก็แปลกนะบางสิ่งอยากจำกับลืมบางสิ่งอยากลืมกับจำนะไอ้ที่ลืมที่สุดเนี่ยขอให้คุณจงโชคดีกับการที่ลืมในเรื่องที่อยากลืมไม่อยากจำบางอย่างลืมไปซะบ้างแต่ถ้าเกิดลืมเรื่องงานในหน้าที่ในปัจจุบันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นต้องระวังตั้งสติจากนี้ถึง24พฤศจิกายนดาวพุธโคจรเป็นวินาศแก่ดวงชะตามันจะทำให้ลืมนัดหมายลืมเอกสารสำคัญลืมถึงการที่เราต้องระวังตัวในบางประการเช่นช่วงนี้เขามีแบบโจร call center ใช่ไหมเขาติดต่อเราเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเผลอไปกดตรงนี้หรือไปติดต่อนี้ไปโต้ตอบนี้เดี๋ยวซวยเดี๋ยวมีปัญหาเราก็ต้องไม่ลืมเพราะฉะนั้นเหตุจะไม่ลืมได้ในเรื่องต่างๆมีข้อเดียวสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิอานาปานสติหรือพุทโธหรืออะไรก็ได้ตามที่คุณถนัดและที่สำคัญก็ต้องทำสมาธิถ้าเกิดว่าคุณต้องลืมอะไรเนี่ยคุณโน้ตหรือบันทึกแล้วดูทุกวันว่ามันมีกิจกรรมอะไรนะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่มาตักเตือนเพราะบางทีมันอาจจะนำภัยมาสู่ตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่มันลืมแล้วมันมีภัยมาสู่ตัวเราหรือลืมแล้วเสียงานเสียการเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ที่ลืมที่สุดได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับที่ลืมที่สุดในชีวิตคือลืมเรื่องอะไรอาจจะตื่นมาแล้วสมมติว่าวันนี้ต้องไปทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราตื่นมาแล้วก็แบบวันนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทุกวันว่าอีกวันนึงจะทำอะไรหรือวันนี้จะทำอะไรหรือว่าก่อนนอนหนูจะต้องเป็นคนโน้ตไว้ค่ะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างไม่งั้นเราจะไม่ได้ทำแล้วก็ลืมเคยลืมตื่นไหมเคยลืมนอนบ้างลืมนอนอะไรเงี้ยแล้วเคยลืมอะไรจนมันเสี่ยงงานไหมเช่นแบบเฮ้ยลืมเลยวันนี้งานเจ๊งไปเลยงานนั้นน่ะเคยลืมเรื่องเวลามากกว่าเหมือนสมมติว่าตอนแรกเขานัด6 โมงเย็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนขึ้นมาเป็น5 โมงแต่หนูก็แบบไม่ได้ตามแล้วเจ็บเมมไปแล้วว่า6 โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเล่นละครล่ะลืมมงลืมบทบ้างไหมบทปรางมีลืมบ้างค่ะแต่ว่าช่วงแรกอาจจะตื่นเต้นแต่หนูรู้สึกว่าช่วงหลังๆก็เอ้ยแต่ช่วงนี้ลืมช่วงนี้จะลืมนิดนึงไม่มีใครเข้าใจนะเมื่อก่อนเราความจำดีกว่านี้นะช่วงนี้ใช่ลืมบทใช่เพราะว่าเหมือนมีพี่อะบอกว่าเอ้ยพี่เป็นคนความจำดีมากจำไดอะล็อกจำอะไรได้หมดเลยแต่ว่าช่วงนี้แปลกมากคือปกติหนูจะไม่ค่อยถือบทไปหน้าเซตแต่ว่าทุกวันนี้หนูต้องเหมือนถือไปแบบไม่ได้แบบจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเป็นแม่ปรางล่ะยากไหมเพราะว่าบทแบบว่ามันก็ย้อนยุคเนาะเรื่องบทหนูรู้สึกว่าบทแม่ปรางหนูไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แบบน้อยมากยิ่งบางทีเหมือนมีบทยาวมากแบบ6-7 บรรทัดอย่างเงี้ยก็คือจำได้หมดเลยค่ะหนูเป็นลูกของใครเป็นลูกของแม่กาลเกตค่ะกับพี่หมื่นพระเอกเป็นลูกของใครก็เป็นลูกของพี่หมื่นแต่ว่าเป็นพี่โป๊ปเล่นเหมือนเดิมอ่ะพี่น้องมันเป็นก็คือเหมือนพี่โป๊ปเล่นเป็นพ่อแล้วก็เล่นเป็นลูก2 คนที่เป็นแฝดค่ะนักเอกกี่คนนางเอก1 คนค่ะก็คือพี่ไม่ใช่ก็คือพี่เบลล่าเออแล้วหนูเป็นตัว2ในเรื่องเหรอหนูเป็นเล่นเป็นลูกค่ะเล่นเป็นรุ่นลูกนางเอกรุ่นลูกเป็นรุ่นลูกอ้าวไปดูกันแล้วกันอ้าวโอเคมอบกันหน่อยดีกว่านะครับ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสำเร็จมามอบให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะมอบให้ด้วยครับขอบคุณค่ะคนสวยนะคะก็ต้องคู่กับเบอร์สวยๆค่ะได้แล้วรีบเปิดใช้เลยนะคะชอบอะไรพวกนี้ไหมจ๊ะชอบค่ะชอบนะครับ9,999 แต่ฟังก่อนแต่น้องเป็นคนน่ารักนะครับลดนะครับ99 อาจารย์รักฝ่ามาบทสวดพระพุทธมนต์นพเคราะห์สถาบันพยากรณ์ศาสตร์และก็พระสังกระจายปิดตามหาราบนะครับผมจะได้มีสติมีปัญญามากขึ้นมอบให้ด้วยครับขอบคุณค่ะอันนี้นะข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด4 คนด้วยกันค่ะนั่นก็คือไอซ์พี่พีจ๊อบแล้วก็อัตุยค่ะ4 คนนี้จับทองรอบนี้นะคะคือรอบ
เงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยมี2หนุ่ม2สาวนะครับค่ะเชิญครับจับที่หัวทองครับครับอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเชิญครับ1 2 3แล้วด้วยความที่ไอซ์เป็นคนจิตใจงดงามนะครับมอบให้กับพิธีกรคนละ 5,000 บาทและไอซ์ค่ะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยโทษนะคะดีค่ะรับไป 10,000 ขอบคุณขอบคุณผู้ร่วมจัดทั้ง12ท่านทุกท่านคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook 12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ